วัสดีค่ะหมายเลขหนึ่งทักษะออนวิถีคลองคืนหรือลูกแก้วค่ะปัจจุบันลูกแก้วอายุ23ปีกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาชั้นปีที่4คณะบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีค่ะลูกแก้วก็เป็นคนจังหวัดสมุทรสาครและมีเชื้อสายชาวชัยภูมิค่ะค่ะสิ่งที่อยากให้นะคะสาวประเภท2เนี่ยอยู่ในสังคมก็คือการอยู่เท่าเทียมกับทุกๆเพศค่ะอยากให้สังคมเนี่ยมองคุณค่าของเรามากกว่าที่เปลือกนอกเพราะว่าเพศไม่ได้เป็นตัวชี้วัดนะคะว่าเราเป็นคนดีเป็นคนเก่งหรือเปล่าแต่สิ่งที่จะใช้วัดค่าของคนได้ก็คือความรู้ความสามารถและการมีบทบาทในสังคมค่ะเหตุการณ์ที่ทำให้พ่อแม่นะคะยอมรับในการที่น้องแก้วนั้นเป็นสาวประเภท2นะคะก็คือการที่เราเนี่ยได้เรียนนะคะแล้วก็ได้มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ทำค่ะคือพ่อแม่เนี่ยได้บอกไว้ว่าไม่ว่าเราเนี่ยจะเป็นอะไรขอให้เราเป็นคนดีเป็นคนเก่งมีความสามารถและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมคนอื่นค่ะค่ะจิตสาธารณะที่แก้วเคยได้ทำนะคะก็คือการช่วยเหลือสัตว์จรจัดช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวค่ะแก้วเคยเข้าร่วมโครงการ Unidog Thailand นะคะเป็นโครงการช่วยเหลือสัตว์จรจัดและแก้วคิดว่าแน่นอนค่ะว่าถ้าเราเนี่ยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆไปจุดใหญ่ๆประเทศชาติและบ้านเมืองของเราก็จะเจริญมากขึ้นค่ะค่ะพระพุทธรูปนะคะที่น้องแก้วอยากให้ชาวต่างชาติเข้ามาชมมากที่สุดนะคะก็คือพระแก้วมรกตค่ะเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและอยู่ในพระราชวังนะคะซึ่งงดงามมากๆค่ะค่ะก็ขอกำลังใจนะคะทุกๆท่านช่วยเป็นกำลังใจให้แก้วทักษะออนวิถีคลองคืนหมายเลขหนึ่งและผู้เข้าประกวดทั้ง28คนนะคะให้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายและเข้าไปชิงมงกุฎ Miss Perfect Angel ในวันที่16มิถุนายนนี้นะคะที่โรงละครอักษรา Kim Power ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข2มิมี่เทาค่ะมิมี่อายุ23ปีจบการศึกษาจากโรงเรียนบารีเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะปัจจุบันมิมี่ทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะแล้วก็ประกอบอาชีพในวงการแฟชั่นด้วยค่ะมิมี่เป็นสาวขอนแก่นยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานค่ะสำหรับที่ว่าจะอยู่ในสถานะใดของโลกนี้นะคะมิก็อยากจะอยู่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีได้รับการยอมรับจากทุกคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นยอมรับจากคนในสังคมยอมรับจากเพื่อนยอมรับจากเพื่อนร่วมงานคือทุกคนล่ะค่ะเป็นทุกเราต้องการการยอมรับในสังคมและถามว่าจะได้การยอมรับยังไงก็คือสังคมเขาเรียกว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะครอบครัวต้องยอมรับลูกได้ก่อนแล้วก็สังคมก็จะยอมรับได้ถ้าทุกครอบครัวยอมรับลูกได้ทุกครอบครัวยอมรับในตัวของตัวตนของแต่ละคนได้สังคมนี้ก็จะยอมรับกันได้ค่ะค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่ทำให้ครอบครัวยอมรับมิมี่นะคะก็คือมีครั้งหนึ่งค่ะสมัยที่มิมี่ยังเป็นเด็กอยู่คุณแม่เรียกตัวมิมี่เข้าไปแล้วก็พูดว่าถ้าเธอไม่หยุดเป็นกระเทยก็ไม่ต้องมาเป็นลูกของฉันค่ะแล้วมิมี่ก็ตอบคุณแม่ไปว่าคุณแม่คะถึงมิมี่จะเป็นกระเทยมิมี่จะเป็นอย่างนี้มิก็เป็นคนดีของคุณแม่มิเป็นคนดีของสังคมค่ะหลังจากนั้นมิก็เดินออกจากห้องมาแล้วก็ได้ยินเสียงคุณแม่ร้องไห้เป็นสิ่งที่มิรู้สึกเสียใจมากแล้วมิก็พยายามทำดีกับคุณแม่หลายๆครั้งแล้วก็ทำดีมากที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะต่อมาไม่นานคุณแม่ก็แนะนำเราอย่างภาคภูมิใจกับเพื่อนๆว่านี่คือลูกสาวของฉันเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ครอบครัวมิยอมรับได้ค่ะสำหรับศึกษาธรรมดาที่มิมิเคยทำมานะคะก็คือมีครั้งหนึ่งค่ะมีร่วมสมทบทุนกับเพื่อนๆสาวประเภท2นะคะแล้วก็เพื่อนๆทั่วไปเพื่อที่จะนำรายได้ผ้าห่มแล้วก็อุปกรณ์การศึกษาเนี่ยไปแจกให้กับเด็กชาวเขาที่อยู่บนเขาที่อยู่ชายแดนจังหวัดตากนะคะซึ่งเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่น่าสงสารมากคือไม่มีสัญชาติแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาซึ่งตรงนั้นมีก็ไปร่วมกันสร้างโรงเรียนแล้วก็บริจาคอุปกรณ์การศึกษาให้เด็กๆค่ะซึ่งรู้สึกว่าเราขนาดเราเป็นขนาดนี้อยู่ในสังคมที่มีเมืองใหญ่เราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับมากนะคะซึ่งน้องๆเขาเป็นคนที่ไม่มีโอกาสแม้จะได้รับการศึกษาเลยมีคิดว่ามิเนี่ยค่ะคื
เป็นจิตสาธารณะที่มิเคยทำมาค่ะสำหรับพระพุทธรูปที่มิอยากแนะนำให้ชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็สักการะมากที่สุดก็คือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรค่ะหรือว่าหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรวิทยารามค่ะเพราะว่าพระพุทธรูปทองคำวัดไตรมิตรวิทยารามนี่นะคะเป็นพระพุทธรูปที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยค่ะซึ่งเราได้ย้ายท่านมาจากจังหวัดสุโขทัยแล้วก็มาในสมัยรัชกาลที่1 นะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติจะได้รู้แค่ว่ามีพุทธรูปทองคำในเมืองไทยจะได้รู้ว่าประวัติศาสตร์อันยาวนานของชนชาติไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะค่ะสำหรับวันที่16มิถุนายนนี้นะคะก็ขอคะแนนโหวตให้กับมิมี่หมายเลข2นะคะแล้วก็เพื่อนๆอีก28คนด้วยค่ะสำหรับการประกวด Miss Perfect Angel 2015ก็จะมีการประกวดที่โรงละครอัปสรา King Power ในวันที่16มิถุนายนนี้นะคะอย่าลืมไปเชียร์กันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข3มิวนะคะโชติกาเพชรดีชนาเดชอายุ23ปีตอนนี้กำลังทำธุรกิจกับที่บ้านค่ะเป็นคนจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะค่ะอยากอยู่ในการเท่าความเท่าเทียมกันของมนุษย์ค่ะแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนยอมรับและความคิดเห็นในสิ่งที่เราต้องการให้เขารับรู้ได้แต่เราสามารถทำให้เขาเห็นและให้เขารับรู้ได้สิ่งที่เราต้องการจะเป็นสิ่งที่เราต้องการจะทำและดังนั้นทุกอย่างอยู่ที่ความคิดของเขาค่ะคนเราถ้าคิดดีทำดีเขาก็จะรู้และรับรู้สึกได้ในสิ่งที่เราต้องการจะทำค่ะค่ะไม่มีเหตุการณ์ไหนนะคะต้องก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าน้องมิวเกิดมาในสังคมและครอบครัวที่อบอุ่นค่ะพ่อแม่และคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมยอมรับในตัวน้องมิวไม่ว่าน้องมิวจะเกิดเป็นอะไรขอแค่น้องมิวเป็นคนดีทุกคนก็พร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่น้องมิวเป็นค่ะค่ะการช่วยเหลือน้องหมาจรจัดที่พิการนะคะที่มูลนิธิหมาที่ปากเกร็ดค่ะช่วยน้องหมาที่จรจัดและพิการนะคะเอาข้าวเอาน้ำช่วยกันบริจาคกับเพื่อนๆกลุ่มสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาวประเภท2เหมือนกันค่ะช่วยไปบริจาคมูลนิธิเพื่อช่วยหมาจรจัดซึ่งเป็นเหมือนเป็นเพื่อนร่วมโลกของเรานะคะค่ะพระพุทธรูปที่น้องมิวจะอยากให้ต่างชาติเข้ามาสักการะนะคะคือหลวงพ่อโตค่ะจากวัดระฆังโคสิตารามนะคะเพราะเป็นวัดที่ใกล้บ้านน้องมิวและน้องมิวอ่ะเคารพและนับถือมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตค่ะพอพ่อแม่พาไปปลูกฝังที่นี่ว่าถ้าเราทำดีเราก็ต้องได้ดีการมาขอพรที่หลวงพ่อโตหลวงพ่อโตจะให้พรเราทุกอย่างที่เราอยากได้ค่ะค่ะกับเวทีแรกนะคะของน้องมิวในการประกวด Miss Perfect Angel ปี2015นะคะอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยกันร่วมโหวตให้น้องมิวหมายเลข3โชติกาเพชรดีชนาเดชและเพื่อนๆผู้เข้าประกวด Miss Perfect Angel 2015ทั้ง27คนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข4นะคะน้องสมายอนามรินทร์ฉลาดพุทธิพงศ์ค่ะน้องสมายอายุ18ปีนะคะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสหพานิชย์บริหารธุรกิจควบคู่ไปกับ PDG ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะค่ะน้องมาคิดว่านะคะสาวเพศ2ก็คือคนค่ะไม่ว่าเราจะเกิดเพศใดก็ตามนะคะสิทธิและความเท่าเทียมกันนี่แหละค่ะคือที่1ไม่ว่าจะหญิงหรือชายหรือตุ๊ดหรือแต๋วหรือกระเทยก็คือคนเหมือนกันค่ะน้องมาอยากจะให้สังคมเนี่ยนะคะยอมรับและเปิดกว้างให้กับสาวเพศ2และหลายเพศนะคะที่ไม่ใช่เพศหญิงหรือเพศชายน้องมาคิดว่าสังคมควรเปิดกว้างค่ะและยอมรับในสิ่งที่สาวเพศ2เป็นถึงเขาจะเป็นสาวเพศ2นะคะแต่เขาก็เป็นคนดีค่ะเราไม่ควรที่จะแบ่งแยกหรือแบ่งชนชั้นค่ะค่ะพ่อแม่น้องมายนะคะรับน้องมายได้ตั้งแต่เกิดค่ะเพราะว่าพ่อแม่น้องมายเนี่ยบอกกับน้องมายไว้ว่านะคะลูกจะเป็นเพศอะไรก็ตามแต่ขอแค่ลูกเป็นคนดีของสังคมแค่นี้แหละค่ะคือสิ่งที่พ่อแม่น้องมายอยากจะให้น้องมายเป็นค่ะค่ะจิตสาธารณะของน้องมายนะคะก็คือทุกเดือนเมษายนนะคะน้องมายจะไปบวชชีพราหมณ์ค่ะที่วัดเจโสการามค่ะค่ะพระพุทธรูปที่น้องมายอยากให้ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวและสักการะนะคะก็คือพระแก้วมรกตค่ะที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะค่ะช่วยโหวตช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องมายด้วยนะคะหมายเลข4ค่ะสมัยอนามรินทร์จรัสพุทธิพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข5ชยิตราชาวกรกุลน้องพันธ์ค่ะขณะนี้นะคะน้องพันธ์อายุ24ปีค่ะศึกษาอยู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ค่ะภูมิลำเนาของน้องพันธ์นะคะอยู่อำเภอบางบ่อค่ะจังหวัดสมุทรปราการค่ะสำหรับน้องพันธ์แล้วนะคะน้องพันธ์คิดว่ามุมมองสาวประเภท2ในประเทศไทยได้เปิดโอกาสกว้างขึ้นค่ะกว้างกว่าสมัยก่อนค่ะแต่ก็ยังน้อยกว่าบางประเทศนะคะน้องพันธ์อยากมีจุดยืนในสังคมค่ะและได้รับการยอมรับเช่นเยี่ยงเพศหญิงแท้และชายแท้ค่ะน้องพันธ์หวังว่านะคะว่าในสังคมไทยในอนาคตจะเปิดกว้างและยอมรับเรามากขึ้นกว่านี้ค่ะในตอนแรกเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่น้องพันธ์หนักใจมากค่ะที่น้องพันธ์เป็นสาวประเภท2แต่น้องพันธ์เมื่ออายุครบ20ปีนะคะน้องพันธ์ได้ไปกราบคุณพ่อคุณแม่แล้วบอกกับท่านว่าน้องพันธ์ขอบวชทดแทนคุณค่ะเพราะว่าในการเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วน้องพันธ์ก็ยังมีร่างกายที่เป็นชายอยู่ค่ะน้องพันธ์ก็เลยบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าให้หนูบวชเถอะค่ะหนูอยากทดแทนบุญคุณของท่านจริงๆค่ะค่ายอาสาพัฒนาชนบทนะคะในตอนที่น้องพันธ์เรียนมัธยมปลายนะคะน้องพันธ์ได้เข้าร่วมโครงการอินเตอร์แลกค่ะของโรงเรียนซึ่งจะเป็นการโคกับโรงเรียนอื่นๆนะคะทั่วกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็ได้ออกค่ายชนบทนะคะทุกปีค่ะมีค่ายรักเต่าค่ะเป็นการปล่อยเต่าค่ะแล้วก็นำสัตว์น้ำหลายๆชนิดมาปล่อยค่ะหรือว่าอาจจะเป็นพัฒนาชนบทนะคะที่ไปในถิ่นทุรกันดารค่ะตามภาคอีสานภาคเหนือหรือภาคตะวันตกค่ะเพื่อไปสร้างหอสมุดไปสร้างโรงเรียนไปซ่อมแซมให้น้องๆค่ะค่ะสำหรับพระพุทธรูปนะคะองค์ที่น้องพันธ์อยากให้ชาวต่างชาติมาไหว้และสักการะหรือบูชานะคะคือหลวงพ่อโสธรค่ะเพราะว่าในตอนเด็กๆนะคะน้องพันธ์นะคะป่วยแล้วก็ไม่สบายอย่างหนักค่ะคุณย่าก็เลยบอกให้คุณแม่นะคะนำตัวของน้องพันธ์นะคะที่ยังอายุประมาณ1ขวบค่ะไปใส่ชะลอมค่ะแล้วก็ไปถวายกับหลวงพ่อค่ะหลังจากนั้นมานะคะน้องพันธ์ก็อาการป่วยดีขึ้นเรื่อยๆมาค่ะน้องพันธ์เชื่อว่าหลวงพ่อโสธรนั้นช่วยให้น้องพันธ์ได้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะน้องพันธ์ก็เลยอยากให้ชาวต่างชาติมาไหว้สักการะค่ะหมายเลข5นะคะน้องพันธ์นะคะช่วยเป็นแรงใจแรงเชียร์น้องพันธ์ด้วยนะคะให้น้องพันธ์มีกำลังใจในการก้าวขึ้นสู่เวทีจริงนะคะในวันที่16มิถุนายนค่ะที่โรงละครอักษรานะคะ King Power ค่ะเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องใบว่านนางสาวเพียงฟ้าเพชรานันท์อายุ21ปีปัจจุบันนะคะน้องใบว่านกำลังศึกษาอยู่ณมหาวิทยาลัยนเรศวรสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนชั้นปีที่3ค่ะน้องใบว่านนะคะก็เป็นคนจังหวัดพิษณุโลกโดยกำเนิดค่ะค่ะสำหรับในปัจจุบันนะคะน้องว่าคิดว่าสาวประเภท2นะคะยังมีสิทธิหรือเสรีภาพบางอย่างนะคะที่ไม่เท่าเทียมกับชายจริงหรือว่าหญิงแท้ค่ะเช่นการเดินทางไปต่างประเทศนะคะสาวประเภท2เนี่ยอาจจะเดินทางไปต่างประเทศได้ยากกว่าชายจริงหรือว่าหญิงแท้ค่ะเพราะว่ารูปลักษณ์ของเราเป็นผู้หญิงแต่ว่าในชื่อของเราเนี่ยยังเป็นนายอยู่นะคะน้องว่าก็อยากจะรณรงค์นะคะให้สาวประเภท2เนี่ยอยากให้สังคมนะคะให้โอกาสกับสาวประเภท2ได้มีจุดยืนเช่นเดียวกับชายจริงหรือว่าหญิงแท้ค่ะเหตุการณ์ใดที่ทำให้พ่อแม่ยอมรับในตัวน้องว่านะคะน้องว่าคิดว่าทุกเหตุการณ์นะคะตั้งแต่เล็กจนโตนะคะเพราะว่าน้องว่าแสดงให้พ่อกับแม่เห็นว่าถึงน้องว่าจะเกิดเป็นสาวประเภท2นะคะแต่น้องว่าก็มีความสามารถและความดีที่ไม่แพ้กับชายจริงหรือว่าหญิงแท้ค่ะค่ะจิตสาธารณะที่น้องว่าเคยได้ทำมานะคะทุกวันนี้นะคะทุกวันอาทิตย์นะคะของทุกสัปดาห์นะคะน้องว่าจะไปปฏิบัติธรรมนะคะที่วัดวังหินค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็ร่วมกันทำความสะอาดลานวัดและก็ห้องน้ำให้กับวัดวังหินนะคะเพื่อจะได้ให้พุทธศาสนิกชนนะคะได้มาเข้าวัดแล้วก็พบกับสถานที่ที่สะอาดและร่มรื่นของวัดค่ะค่ะพระพุทธรูปที่น้องว่านอยากให้ชาวต่างชาติมาสักการะมากที่สุดนะคะแน่นอนค่ะว่าน้องว่านเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกนะคะน้องว่านขอเลือกพระพุทธชินราชค่ะเพราะว่าพระพุทธชินราชเป็นพระที่มีความสวยงามมากที่สุดในประเทศไทยและก็เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุยืนยาวนานมาตั้งแต่สมัยพระนเรศวรมหาราชค่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะน้องว่านต้องขอแรงเชียร์แรงใจจากคนไทยทั่วประเทศนะคะให้กับน้องว่านและเพื่อนๆ อีก28คนนะคะน้องว่านขอสัญญาว่าจะทำทุกวินาทีให้มีคุณค่าและดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข7พลอยสุมิตาพัฒน์นาคสาภาค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะปัจจุบันกำลังทำธุรกิจส่วนตัวนะคะ
ธุรกิจแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเรือยกพลขึ้นบกที่จังหวัดนนทบุรีค่ะตัวของพลอยเองนะคะเป็นสาวประเภท2ค่ะสังคมค่อนข้างจะปิดกั้นใช่ไหมคะแต่พลอยก็มีบทพิสูจน์นะคะว่าพลอยเป็นคนดีคนนึงนะคะสิ่งที่จะทำให้สังคมยอมรับพลอยได้นั้นคือความกตัญญูกตเวทีค่ะมันเป็นมงคลที่สูงสุดในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะถึงแม้เราจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นคนดียังไงสังคมก็ยอมรับเราค่ะค่ะ เหตุการณ์ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ของพลอยยอมรับนะคะพลอยคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจในการประกอบอาชีพค่ะเพราะว่าพลอยประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังไม่มากนักสามารถเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ทำให้คุณพ่อคุณแม่ภาคภูมิใจคุณพ่อคุณแม่คิดว่ามันไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตค่ะจิตสาธารณะนะคะที่พลอยทำเพื่อสังคมนะคะพลอยได้สอนหนังสือให้เด็กกับชาวเขาที่อำเภออมก๋อยนะคะมันทำให้พลอยได้รู้ถึงคำว่าการให้ค่ะแล้วก็พลอยมีความสุขมากค่ะที่ได้ทำเพื่อพวกเขาค่ะค่ะสำหรับพลอยนะคะถ้าจะให้แนะนำชาวต่างชาติมานมัสการนะคะพลอยขอเลือกเป็นหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรารามราชวรมหาวิหารค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเพราะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมือง8ริ้วค่ะเป็นพระศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีอายุนานนับกว่าพันปีค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือเป็นพระที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็เป็นพระ1ใน3ที่คนไทยนับถือมากที่สุดค่ะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะพลอยเป็นคนพูดไม่เก่งนะคะแต่พลอยอยากได้กำลังแรงเชียร์แรงใจจากทุกคนนะคะยังไงก็เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเราทั้งหมด28คนด้วยนะคะในการประกวด Miss Perfect Angel 2015นะคะยังไงพลอยขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะหมายเลข7ค่ะสุมิตราภัทรนาคสาธาขอบคุณค่ะ